พื่อลดปัญหาการจัดการขยะในบริเวณสนามหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นจำนวนมากกลุ่มปตท.ได้ร่วมสนับสนุนภาชนะกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพไบโอ PBS ซึ่งทำจากพืชสามารถย่อยสลายได้ 100% แก่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteer for Dad สำหรับโรงครัวเพื่อบริการประชาชนช่วยลดปัญหาการจัดการขยะได้เป็นอย่างดีบรรจุภัณฑ์นี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นการผลิตครั้งแรกของโลกนะฮะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยผลิตได้แล้วนะครับโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงเปิดโรงแยกแก๊สธรรมชาติโรงแรกของประเทศไทยเมื่อกว่า30ปีที่แล้วเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเราได้มาร่วมมือกันในภารกิจที่สำคัญวันนี้สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน